เดี๋ยววันนี้หญิงเองนะคะจะพาทุกคนไปส่องสกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างสกินแรกนะคะก็จะเป็นสกินคุณแม่อีลูเมียนะคะนี้เปิดตัวเป็นยังไงล่ะโน้ตเพลงมาเลยสิจ้าซึ่งสกินนี้บอกเลยว่าท่าน่ะเหมือนอ่อเจ้ามากแต่ว่าตัวจะใหญ่กว่านะคะลักษณะก็จะมีประมาณนี้เลยโดยผ้าคลุมอะไรผ้าคลุมของนางนะคะด้านหลังจะเป็นตัวโน้ตเพลงการโจมตีปกติจะมีลักษณะประมาณนี้เลยสกิลที่1จะเป็นการปล่อยโน้ตเพลงใส่ศัตรูนะคะเนี่ยในส่วนของพาสีฟก็จะเป็นวงล้อคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยคล้ายๆกับแบบพายุหมุนสีเหลืองประมาณนี้แหละเนี่ยสะบัดเป็นแผ่นเสียงเพลงนะคะแล้วก็จะมีละอองด้านล่างอุ้ยไม่ใช่ด้านล่างสิด้านข้างประมาณนั้นค่ะสีโทนก็จะออกไปในทางม่วงเหลืองม่วงเหลืองในส่วนของอันตีโอ้โหแม่บอกเลยว่าสีเหลืองแบบเหลืองมากๆเลยในส่วนของอันตีอ่ะเนี่ยโคตรแสบตา1 2พัดสีแล้วก็แบบเหลืองแบบอันตีประมาณนั้นเนี่ยแสบตาเวอร์เนี่ยทุกคนดูดิแต่ถามว่ามันจะเวอร์เหมือนอวกาศไหมมันก็ไม่ได้เวอร์ค่ะเพราะว่ามันสกินคนละระดับกันมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะอย่างที่2จะเป็นแพนด้าย่ำกระหม่อมนี่เป็นไงเอฟเฟกต์มีแน่นอนถ้าแบบนี้นี่เป็นไงใส่แว่นตาโคตรเท่กระเป๋าสะพายเอ้ยกระเป๋าสะพายมีคำว่าแพนด้าด้วยเรียกได้ว่าหล่อเท่สกินนี้อยากได้จังเนี่ยการโจมตีปกตินะคะจะเป็นลักษณะของสีเขียวประมาณนี้เลยซึ่งสกินนี้ก็ออกไปโทนแนวแบบเขาเรียกว่าเรื่องแสงสีเขียวเนาะสปอตไลท์สกิลหนึ่งก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเน่ฟึบมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะเมื่อเราโจมตีรอบที่2นะคะของสกิล1สกิล2นี่ก็จะเป็นการพุ่งผ่านศัตรูแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของสีเขียวนะคะละอองรอบตัวประมาณนี้เลยก็เรียกได้ว่าสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะ GM จะแจกไม่น่าสักแบบคนละ1สกินประมาณนี้เนาะสกินเข้าแบบเยอะมากก็หวังว่า GM จะเห็นใจนะคะนี่ในส่วนของย่ำกระหม่อมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงสีเขียวแบบนี้นะแต่ว่าหญิงว่าเอฟเฟกต์นางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเนี่ยทุกคนดูนะย่ำปลาจ่อมนะทุกคนดูย่ำปลาจ่อมเอฟเฟกต์จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ถ้าสังเกตดีๆอาจจะเห็นชัดอยู่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับแบบเสียงเพลงแล้วเป็นตัวโน้ตปะอยู่ด้านไอ้นี่เป็นเส้นๆน่ะเส้นเสียงสกินถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของตำแหน่ง MVP ของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือ VGM Maris ในตำแหน่งของเมดของเรานั่นเองค่ะเน่เป็นสกินนี้ดีนะมันไม่บับคิกซี่มาด้วยอ่ะแม่เพราะว่าสกินตัวไหนที่เข้าแบบบับกันระนงระนาดเลยขออย่างเดียวอย่าบับคิกซี่นะคะ GM แบบมันเจ็บมากแล้วแค่นี้หนูก็ไม่รู้หนูจะอยู่ยังไงแล้วมาแต่ละทีเจ็บเวอร์อ่ะมาดูในส่วนของสกิล1นะคะซึ่งปีจะมีอยู่2สีนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าประมาณนั้นเนี่ยสีจะออกสีแบบฟ้าๆเขียวๆนิดนึงสกิล2ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเมื่อยกศัตรูขึ้นนะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่อยู่เลนล่างอะไรล่ะด้านล่างประมาณนี้เนี่ยในส่วนของสกิลที่3นะคะจะเป็นในลักษณะของดอกไม้ที่ตกลงใส่ศัตรูประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยแบบปึ๊บเป็นดอกสีเหลืองแล้วก็จะมีวงที่เป็นสีฟ้าบอกลักษณะขอบเขตของสกิลอย่างชัดเจนและนี่ก็จะเป็นสกินของคีร่านะคะซึ่งเห็นเขาบอกว่าสกินนี้ไม่มีเอฟเฟคนะคะหรือมีเอฟเฟควะแต่ว่าเขาปล่อยออกมาแค่นี้อ่ะแม่ยิงก็ไม่รู้ว่าเขามีเอฟเฟคหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะคะเพราะว่าของคิวเลนอะมีเอฟเฟคเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเป็นลิมิเต็ดเขียวหรือเปล่าแม่อันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูอีกทีเลยจ้ามาในส่วนของบัตเตอร์ฟลายมารายงานตัวบัตเตอร์ฟลายนี่ของเรานะคะนี่เป็นไงสกินที่คอลแลบกันซึ่งสกินที่จะเข้าถัดไปนะคะก็น่าจะเป็นของบัตนี่แหละเพราะว่าลิงนะคะก็เข้าไปแล้วก็เหลือแค่บัตเตอร์ฟลายของเราก็เรียกได้ว่าสวยงามเลยสกินนี้สามารถพี่อิงอยากได้ไหมก็ไอไม่มีคูปองจ้าคูปองไอหมดแล้วจ้าถามว่าสุ่มเทลดวงดีไหม200ก็ดวงดีแหละแม่แต่ว่ามาสุ่มอันอื่นน่ะไม่รู้ว่าจะดวงดีแบบนี้หรือเปล่านะจ๊ะในส่วนของบัตนี่มาดูท่าวาร์ปกันก่อนเลยอย่างแรกนี่เห็นปะท่าวาร์ปยังสวยอ่ะแม่เนี่ยโคตรสวยเลยจ้ะสวยตั้งแต่ท่าวาร์ปนะคะการโจมตีปกติอะจะเป็นการแกว่งดาบไปแบบนี้เลยแต่ว่าดาบมันจะออกแบบสีจางๆนิดนึงนะสำหรับพี่หญิงมาถ้าสมมติออกแบบเหลืองๆแบบลูเมียสักนิดนึงเข้มๆกว่านี้อาจจะดีนะ
เนี่ยสีมันจางๆไปในส่วนของสกิล1นะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้และอันนี้แล้วก็สกิล2นะควางดาบนะอันนี้เป็นสกิล2นะจ๊ะนี่ประมาณนี้เลยสกิล1บวก2เนี่ยสกิล1บวก2มันจะเป็นออกสีขาวๆอ่ะจะเหลืองก็ไม่เหลืองจะขาวก็ไม่ขาวประมาณนั้นนะมันอยู่กึ่งกลางประมาณนั้นแหละค่ะตัวเองในส่วนของอันติก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเมื่อโดดใส่ศัตรูนะคะก็จะติดสัญลักษณ์อยู่ด้านบนนะจ๊ะส่วนในส่วนของเมื่อเราโดดย่ำพื้นนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอะไรสักอย่างที่แตกอ่ะแต่ทว่าแววแววอีกแล้วมีข่าวแววๆออกมาค่ะล่าสุดว่าพี่มูดาดของเราจะมีสกินที่คอลแลบกับ HOK นั่นก็คือสกินนี้เลยค่ะพุ่งทะยานสู่ดวงดาวสวยหล่อมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าคอลแลบกันนางจะอยู่ในราคาที่690ปองซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเนี่ยเป็นไงทุกคนการโจมตีปกติก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะฟ้าฟ้าแต่ว่าดาบของมูดาใน HOK อ่ะมันจะเป็นเล็กๆประมาณนั้นแหละค่ะตัวเองไม่รู้ว่าถ้าเอามาเซิร์ฟไทยอ่ะเขาจะปรับดาบให้ใหญ่หรือเปล่านี่ก็ต้องรอชมกันนะในส่วนของสกิล1ทิ้งร่างเงาไว้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะร่างเงาในส่วนของการทิ้งไว้นะคะมันจะร่ายรำด้วยนะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นมิราเคิลหรือเปล่าถ้ามิราเคิลก็น่าจะ 2-3,000 เพราะว่าร่างเงามันอุตส่าห์แบบไอ้นี่ได้เลยอ่ะร่างเงามันขยับได้อ่ะหญิงก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ในระดับที่ปกติหรือเปล่าสกิลที่2นะคะโคตรสวยเลยอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยเป็นวงแบบนี้ด้วยเห็นปะสกิล2ยิ่งแบบสกิลสุดโอ้ยสกิลอันติอ่ะยิ่งน่ากลัวเป็นดาบแบบปั๊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 บจากหลายทิศทางน่ะ690มันได้ขนาดนี้เลยเหรอเนาะต้องรอดูกันแหละว่าโอเคคลิปนี้ก็จะมาสปอยสกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกลับกับพวกคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า